สวัสดีค่ะลูกคุณหนูคุณชายทั้งหลายที่ดูไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะนิ่งเองนะคะจากเบนซ์มอเตอร์มอลล์แล้ววันนี้เรามาพบกันแบบสดจริงๆไม่ใช่สดหลอกๆนะคะเพราะว่ารถที่เข้ามาเนี่ยคือเด็ดมากเราจะต้องมาคุยกับแฟนเพจเราจะต้องมาได้ยินเสียงกรีดร้องของแฟนเพจแบบสดๆให้ได้ยินกับหูนะคะตอนนี้นิ่งคอยดูคอมเมนต์อยู่ในมือถือนะเวลาเห็นนิ่งไลฟ์ไปดูมือถือไปเนี่ยไม่ต้องงอนกันนะคะแต่ว่านิ่งกำลังคอยดูคอมเมนต์เลยก่อนอื่นค่ะช่วยเช็คเสียงภาพให้นิ่งสักนิดนึงนะคะว่าชัดเจนดีไหมนะคะแล้วค่ะคันที่เราเนี่ยนะคะเอามาบริการนะคะให้ลูกคุณหนูคุณชายทั้งหลายนะคะที่ชมอยู่ในคันนี้ขณะนี้ตอนนี้เนี่ยก็คือโอ้โหเรียกว่าเป็นรถที่ออร่าพุ่งมากแล้วคือภายนอกก็สวยแล้วนะภายในนี่คืออยากจะกรีดร้องสัก10ทีนะคะกับภายในสีเบจที่เข้ากันมากกับภายนอกสีขาวคือแบบเมื่อเช้าคุยกับทีมงานว่าเฮ้ยวันนี้ไลฟ์คันนี้นะพี่เน้งโอ้โหคือไลฟ์คันนี้ต้องใส่ชุดนี้มาเลยต้องดูลูกคุณหนูต้องแสกกลางนะคือแบบขับรถคันนี้แสกข้างไม่ได้ต้องแสกกลางเท่านั้นนะคะต้องดูลูกคุณมากๆนะคะโอเคทักทายดูคอมเมนต์กันก่อนนะห้ามเมนว่าอยากดูรถแล้วไม่อยากดูคุณเน้งนะคะสวัสดีค่ะคุณวิทูลสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยโอเคช่วยเช็คเสียงภาพมาให้เราเรียบร้อยนะวันนี้เรามากันเย็นไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งล้างเสร็จสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะแสงอาจจะออกมืดๆฟ้าๆสักหน่อยแต่เชื่อว่าความสวยของน้องเนี่ยต้องออร่าพุ่งกระจายนะคะผ่านหน้าจอไปอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะราคาของน้องนี่คือดีสุดๆ 1,290,000 เท่านั้นน่ะทำไปได้ยังไงอ่ะกับโฉมนี้อ่ะแล้วคันนี้เป็นเครื่องเบนซินล้วนๆนะคะท่านไหนที่แบบแอบรังงอนความไฮบริดนะก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับ C-Class W205เป็น C-Class นะคะรถเก๋งซีดานจุดเด่นของเก๋งซีดานคือความนิ่มความนั่งสบายนะคะความกว้างขวางนะคะ C-Class ก็จะเป็นไซส์แบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเป็นแนว compact ขับง่ายจอดง่ายนะคะรุ่นย่อยคันนี้ค่ะเป็น Exclusive นะคะก็คือมาพร้อมกับเครื่องเบนซินไม่ไฮบริดนั่นเองเราจะเห็นจุดเด่นของดีไซน์นะคะด้านหน้าจะเป็นลักษณะของดาวลอยนะคะบนฝากระโปรงแบบนี้เน้นความลูกคุณหนูเน้นความหรูหราตัวหน้ากระจังนะคะจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมหน้ากระจังปิดทึบเพราะตัวนี้เนี่ยจะมีมอเตอร์เปิดปิดนะคะถ่ายเทอุณหภูมิออกจากตัวรถออกจากตัวเครื่องยนต์ได้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของตัว W205 นำเข้านั่นเองนะคะที่จะมีโฉมนี้คำว่านำเข้าในที่นี้เนี่ยเป็นรถที่นำเข้ามาโดย Benz Thailand นะคะเข้าศูนย์ Benz Thailand ได้ทุกแห่งนะคะไม่ใช่รถนำเข้าอิสระ Grey Market แต่อย่างใดนะคะคอมเมนต์มาทักทายกันหน่อยนะชอบตรงไหนบ้างนะคะคอยอ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่นะคะมาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะล้อแม็กเนี่ยรถที่ออกแนวรุ่นย่อยออกแนวลักชัวรี่ออกแนวเน้นความหรูหราเนี่ยเขาจะใช้ล้อแม็กไลน์ซีทีกันเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งค่ายเบนซ์หรือค่าย BM ก็ตามนะคะจะเห็นว่าจะเป็นแนวแบบโครเมียมเงางามซีทีแต่ถ้าอันที่เน้นแนวสปอร์ตดุโหดอ่ะเขาจะใช้แนวก้านใหญ่ก้านคู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นสายที่ดูอ่อนช้อยมากขึ้นด้านข้างเราจะเห็นความเป็นโครเมียมนะคะที่สเกิร์ตข้างด้านล่างแล้วก็ตรงคิ้วขอบประตูตรงนี้ก็จะมีความโครเมียมเงางามฟุ้งฟิ้งไปหมดเลยไล่มาจนถึงด้านหลังนะคะจะบอกว่าใครซื้อ C-Class 205คุ้มมากเพราะว่าเหมือนได้ S-Class เจ้าส่วนนะแบบต๊อปปี้นะคะคอนโทรล4กดชิปลากลงนะคะปึ๊บยังไงอย่างนั้นเลยนะไฟหน้าไฟท้ายเส้นสายทั้งหมดดูคล้ายกันมากจริงๆนะคะมีความหรูหรามากๆนะคะใครชอบตรงไหนเป็นพิเศษนะคะส่งคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าอยากให้นิ้งมาสดบ่อยๆช่วยกดแชร์ขอคนละ1แชร์เท่านั้นไม่รกฟีดหรอกค่ะนะคะแต่ว่ามีความหมายกับเรามากๆเปิดฝาท้ายกันสักนิดนึงค่ะนะคะก็เก็บของได้นะคะเยอะสวยงามตามท้องเรื่องและฟังก์ชันที่เด็ดมากอยู่ตรงนี้เราซื้อเก๋งแต่เราเก็บของได้บอกเลยว่าชนะ SUV รุ่นเล็กนะคะปลดสลักค่ะเดี๋ยวเราจะไปพับเบาะข้างในกันยาวๆไปนะคะปิดฝาท้ายลงมาก่อนซอฟๆน่าใช้มากเลยอ่ะ
ล้าน29จริงหรือเปล่าโพสต์ราคาผิดหรือเปล่านะคะน่าใช้ขนาดนี้ทำไมขายแค่นี้เองนะคะราคาคราวนี้มาถึงทีเด็ดกันจะพาไปดูข้างในค่ะบอกเลยว่าต้องกลั้นหายใจนะคะโอ้โหคือข่าวบ่อเบดมันคือที่สุดแล้วจริงๆอ่ะนะคะที่สุดแล้วจริงๆนะคะโอ้โหคือถ้าเป็นกระเป๋าชาแนลเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นรุ่นคลาสสิก10นิ้วสีดำอะไหล่ทองคือเป็นความพิมพ์นิยมอ่ะนะคะขาวบ่อเบจสวยงามหรูหรามากๆภายในสีเบจของ C class ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะเน้นความเป็นทูโทนค่ะก็คือตรงบ่อตรงคอนโซลด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเบจที่อ่อนแต่ด้านบนนะคะคอนโซลด้านบนจะเป็นหนังนะคะคือมี texture ที่เป็นหนังแล้วมีเย็บ stitching ที่เห็นรอยคือในภาพอ่ะมันจะดูฟ้าๆเพราะว่าแสงสะท้อนจากกระจกนะคะแต่ตัวจริงเนี่ยมันเป็นน้ำตาลที่แบบหรูหราเหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะแต่ว่าเป็นหนังกระเป๋าแต่เอามาทำในรถน่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นน่ะนะคะตัวด้านบนเนี่ยนะคะเป็นคอนโซลหนังสติชชิ่งสมัยก่อนเนี่ยรถที่จะมีคอนโซลหนังเย็บสติชชิ่งอ่ะต้องเป็น CLS เท่านั้นนะซึ่งต้องเป็น CLS ที่แบบอย่างแพงอ่ะนะคะสมัยนู้นเลยนะ CLS ออกห้างคันละ9ล้านนะสมัยไล่ต่อมาก็คันละ5ล้านนะถึงได้คอนโซลหนังสติชชิ่งนะคะแต่คันนี้ C class ล้าน29ค่ะทุกคนได้คอนโซลหนังสติชชิ่งนะคะตัวลายไม้ก็เข้ากันเป็นอย่างดีเป็นลายไม้สีไม้ออกน้ำตาลนะคะแล้วก็เนื่องจากรุ่นย่อย Exclusive เน้นความหรูหราทั้งดาวลอยทั้งลายไม้จะเป็นเงานะคะไม่ได้เป็นแมตต์หลายๆรุ่นที่เขาเน้นสปอร์ตี้เน้นดุเขาจะเป็นลายไม้แมตต์แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นลายไม้เงาค่ะทุกคนแล้วตัวปุ่มต่างๆเป็นโครเมียมแมตต์มันจะสวนกันนะคะจะเป็นโครเมียมแบบแมตต์ให้เท็กเจอร์แบบกาลวานไนซ์โครมนะคะก็จะดูแมตต์ๆนิดนึงเบาะไฟฟ้าบอกแล้วเขาก๊อป S class มาเลยนะคะไม่ใช่แค่10ทิศทางแต่เป็น12ทิศทางที่สามารถปรับตัวที่รองน่องได้นะคะที่เราสามารถที่จะยืดวูบออกไปแบบนี้อะไรเนี่ยมันออปชั่น S class ชัดๆนะคะในราคาล้าน29นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะโลโก้เบนซ์นะคะหรูหรามากๆสีน้ำตาลเข้มแล้วตัวพวงมาลัยนะบอกเลยว่าถ้าใครได้จับเท็กซ์เจอร์นะคะจะชอบมากเพราะมันเป็นหนังพรีเมียมแนปป้ามันไม่ใช่หนังธรรมดาแบบที่เราเคยจับกันหนังธรรมดาที่เราจับอ่ะมันจะมีเกรนหนังนึกภาพลายหนังที่เป็นเนื้อเหมือนหนังนะอันเนี้ยมันจะเป็นไม่มีลายเลยเพราะหนังพรีเมียมแนปป้าเนี่ยเขาเป็นหนังลูกวัวที่คัดพิเศษจับไปลื่นมากลื่นเหมือนก้นเด็กหน้าลื่นเหมือนหน้าแฟนแบบนั้นเลยนะคะคือจับแล้วแบบแค่จับพวงมาลัยก็พรีเมียมแล้วอะแล้วหลังพวงมาลัยอะมันก็จะมีปุ่มนะคะ cruise control โทษค่ะ paddle shift ที่เราเอาไว้ปรับนะคะ shift gear ได้ท่านไหนยังชอบ feeling ความดิบของการขับแบบแมนนวลนะคะบวกลบบวกลบนะคะก็สามารถบวกลบได้โมยาวมากเข้าไปในรถกันดีกว่านะคะอยากนั่งมากๆแล้วนะคะชอบมากเลยอะคันนี้นะคะขาวเบาะเบจนะคะแล้วก็เป็นออปชั่นเมืองนอกนะจะได้ตัวปุ่มพุทสตาร์ทกับเบาะหลังพับได้มาด้วยนะคะก็คือตัวรุ่นย่อย Exclusive เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นดาวลอยนะคะกระจังหน้าจะเป็นรุ่นเปิดปิดฟุบฟับตอนที่จอดอยู่เนี่ยก็คือรูกระจังเนี่ยเขาจะปิดไว้นะคะแล้วก็เบาะหลังพับได้เดี๋ยวจะไปโชว์นะคะพวงมาลัยจะมี Paddle Shift แล้วก็มีปุ่ม Push Start สวยๆคือมาถึงเราไม่ต้องคอยเปิดปิดกระเป๋าเราบ่อยไม่ต้องคอยล้วงกระเป๋าเราบ่อยนะคะก็คือกุญแจอยู่ในรถมันดีเทคสัญญาณเองแล้วก็กดปุ่มนะคะPush Start ได้เลยโอ้โหคอนโซลกลางหรูมากนะคะขอไล่บนลงล่างให้ดูกันสักนิดนึงนะคะ Start รถก่อนนะคะเปิดจอให้กับขึ้นมาทักทาย Mercedes นะคะความแอร์ใดๆเนี่ยนะคะมันจะไปอยู่บนจอหมดแล้วนะตรงนี้ไม่มีหน้าจอดิจิตอลมาเกะกะนะคะรายละเอียดของแอร์จะอยู่ทางด้านล่างควบคุมจอตัวนี้เราจะใช้นะคะเลือกได้ถึง3แบบก็คือทั้งตัวหมุนหมุนกดกดตัวนี้นะคะซึ่งก็คือเป็นCommand Controller ระบบหมุนหมุนที่เราก็เคยชินกันดีนะคะมีมานานแล้วนะคะในรถเบนซ์หรืออีกอันนึงก็คือใครถนัดทัชแพดนะคะจากทัชก็ทัชได้เลยแล้วก็
กดดันนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการเลือกปุ่มนะคะเมนูหลักๆที่อยู่บนคอนโซลตรงนี้ก็ได้นะคะบนคอนโซลกลางใต้จอเนี่ยเราก็จะเห็นช่องแอร์3ช่องนะคะที่เป็นวงกลมโครเมียมเข้ากันกับตัว2ช่องที่อยู่ซ้ายขวาจะเห็นว่าเส้นสายเขาออกเป็นกลมทั้งหมดนะคะให้ resemble กับตัวโลโก้ Mercedes-Benz ที่เป็นวงกลมนะคะทั้งซ้ายกลางขวานะคะกลมหมดเลยแล้วก็ตัวเรือนไม้ตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังออกแบบตัวโลโก้ตัวโครเมียมกลมๆเนี่ยให้พุ่งออกมาด้วยเราโชว์นิดนึงเลขไม้ของเรา 48,000 เท่านั้นค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้คืออันนี้โครเมียมที่บอกไปนะคะเลขไม้ 48,272 กิโลเท่านั้นไล่ลงมานะคะช่องใส่ซีดีช่องใส่แก้วน้ำนะคะครบถ้วนนะคะใช้งานได้นะคะเป็นอย่างดีนะคะปุ่มก็จะมีความหรูหรามีการเป็นปุ่มโครเมียมหมุนๆนะคะในส่วนของการขับขี่นะคะเราสามารถที่จะปรับได้ถึง3โหมดด้วยกันก็คือสปอร์ต5โหมดค่ะไม่ใช่3โหมดโทษนะคะก็คือตั้งแต่มันให้เราอะแดปต์นะคะคือสปอร์ตพลัสนะคะสปอร์ตนะคะสปอร์ตกับสปอร์ตพลัสต่างกันตรงที่สปอร์ตพลัสเนี่ยตัดระบบความปลอดภัยออกนะคะระบบกันการลื่นถลายออกคอมฟอร์ตก็คือเป็นโหมด default ของตัวรถเน้นความสะดวกสบายสไตล์ C class ส่วนโหมด eco ก็คือใครชอบประหยัดนะคะก็จัดไปแล้วที่สำคัญเขามีโหมดนี้ด้วยนะคะโหมด individual ก็คือเราสามารถที่จะ adapt เองคือเหมือน customizeรถของเราอยากได้เครื่องยนต์อารมณ์ไหนสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตอยากได้ handling พวงมาลัยบางท่านบอกชอบรถขับรถพวงมาลัยเบาๆค่ะนะคะเพราะว่าไม่ชอบหนักๆนะคะก็จัดไปเลย handling เลือกแบบคอมฟอร์ตแต่บางท่านบอกว่าเป็นคุณอาจจะเป็นคุณสุภาพบุรุษชอบขับรถซิ่งๆหรือแบบคุณสุภาพสตรีที่ขับรถซิ่งๆนะคะอยากได้พวงมาลัยหนักๆขอคมๆได้ไหมคุณเน้งจัดไปค่ะเป็นพวงมาลัยใน handling mode sport นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยพวงมาลัยเขาเป็นแบบ speed sensitive อยู่แล้วเวลาที่เราขับเร็วขึ้นพวงมาลัยเขาจะหนักขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเวลาเราอยู่ในโหมดใดโหมดหนึ่งมันก็จะมีแนวโน้มไปในทางนั้นเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองโอเคนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวม่านหลังไฟฟ้านะคะที่เหมาะกับบ้านเมืองร้อนๆอย่างเรามากๆแล้วก็เดี๋ยวนิ้งจะไปถ่ายข้างหลังให้ดูนะเดี๋ยวกล้องลองอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะข้างหลังก็นั่งสบายนะคะคือบางท่านอาจจะเปรียบเทียบ C class กับ CLA นะคะ GLA นะคะถามว่าวัดกันตรงไหนนะคะถ้าอยากได้ความสบายนะช่วงล่างดีแน่นขับหลังกว้างจัด4 class รูปลักษณ์สปอร์ตตอบสนองปู๊ดปาร์ตจัด CLA นะคะประมาณนี้เลยด้านหลังโอ้โหคือต้องบอกว่า 48,000 อ่ะไม่มีใครนั่งหลังแน่นอนอ่ะมันใหม่มากนะคะใครไม่เชื่อเนี่ยมาดูที่โชว์รูมเราก่อนนะคะแล้วจะเห็นว่าความใหม่มันคืออะไรนะคะเบาะหลังของเราค่ะฮึบนะคะพับได้นะคะ40 20 40นะคะอะไรยาวๆใส่มาเลยค่ะจัดมานะคะไม้กอล์ฟนะคะอุปกรณ์แคมปิ้งแกลมปิ้งนะคะตัวนี้เบาะหลังนะคะโอ้โหใส่ของได้ไม่แพ้ compact SUV แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นซื้อ1ได้ถึง2นะคะฟังก์ชันตัวนี้ไม่ได้มีทุกคันนะคะมีแค่บางล็อตนะคันนี้เป็นล็อตประกอบนอกเพราะฉะนั้นก็จะมีออปชันฟุ้งฟิ้งกริ่งกร่องแกล้วสักนิดหนึ่งนะคะโอ้โหตรงไหนไม่สวยวงเลยถูกต้องค่ะคุณวิทยาห้ามวงหน้าคนไลฟ์นะคะเดี๋ยวมีคนวงหน้าคนไลฟ์ขึ้นมาฮาเลยนะคะเนี่ยคุณวิทยาบอกเบนซ์ยังไงก็สวยเห็นด้วยมากๆเลยอ่ะชอบนะคะคือถึงแม้เดี๋ยวนี้เบนซ์มอเตอร์มอลล์ของเราเนี่ยนะคะขาย BM เยอะจนบางท่านแซวว่าคุณเน้งเปลี่ยนชื่อเป็น BM มอเตอร์มอลล์ไหมนะคะแต่ว่าชื่อเบนซ์มอเตอร์มอลล์เนี่ยมันอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะอยู่มาจนเน้งเป็นเจนที่3แล้วก็กำลังคิดอยู่นะคะเพราะว่าเราขายหลายแบรนด์มากขึ้นแล้วตอนนี้ก็ตามนะคะแต่เราก็ยังมีความรักเบนซ์อยู่ในสายเลือดของเราอยู่นะคะเพราะมันก็สง่างามจริงๆอ่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นค่ะบอกเลยไม่เอฟไม่ทันแล้วนะคะเด็ดขนาดนี้ต้องเอฟด่วนค่ะ
092924546นะคะเบอร์นี้เบอร์เฮงเบอร์มงคลด้วยนะคะเป็นสินแสชื่อดังจัดมาให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรปุ๊บคนโทรก็เฮงคนรับสายก็เฮงแหมได้รถสวยขนาดนี้ไปใช้เฮงอยู่แล้วนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะขอรูปไปโชว์ที่บ้านนะคะได้เลยเครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz Motor Mall ค่ะสุดท้ายฝากไว้ให้กับคนที่ไม่ทันต้องมีคนไม่ทันแน่นอนนะคันนี้เพราะว่าแอดมินเหล่มาแล้วตามเคยนะคะวันนี้ปิดไลฟ์ด้วยรถแบบนี้นะหลังจากนี้คืนนี้แอดมินไม่ต้องนอนค่ะตอบอย่างเดียวนะคะท่านแรกรับจองเสร็จท่านอื่นขอโทษครับไขแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทันค่ะเรามีกรุ๊ปลับโชว์สต็อกเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดนะคะคุณจะได้เห็นก่อนมีสิทธิ์ได้ตัดสินใจก่อนเพราะว่าพอไลฟ์สดแล้วมันจะไปเร็วมากๆเน่งจะใส่ลิงก์กรุ๊ปลับ Open Chat ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะเรียนเชิญเข้าไปได้ในนั้นจะมีแต่รถสวยๆจะไม่มีอย่างอื่นไม่มีรายละเอียดนะคะก็คือเข้าไปดูรถเข้าใหม่แล้วชอบถูกใจทักไลน์ Official มาเลยค่ะวันนี้นะคะเน้งกับ C180 นะคะคันงามคันนี้ลูกคุณหนูลูกคุณชายทั้งหลายนะคะก็สำหรับท่านๆนะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้จะมีอะไรมาโชว์กันนะคะก็คอยติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ